สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาสอนพับเครื่องบินนะคะที่ร่อนดีอีกแบบนึงนะคะวิธีการพับก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพับกันเลยนะคะมาเริ่มพับกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะพับเส้นครึ่งกลางทางยาวแบบนี้นะคะนะคะพับเข้ามาเลยจัดส่วนมุมของกระดาษทั้งสองฝั่งให้ตรงกันค่ะแล้วรีดด้านล่างได้เลยนะคะเมื่อเปิดขึ้นเราก็จะได้เส้นแบ่งครึ่งกลางเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะทำการพับส่วนมุมทั้งสองฝั่งนี้เข้ามานะคะนะคะพับเข้ามาพร้อมกันเลยวิธีนี้นะคะก็จะช่วยให้กระดาษทั้งสองฝั่งตรงกันนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วขั้นต่อไปนะคะเราก็จะพับส่วนบนนะคะลงมานะคะโดยให้ส่วนปลายแหลมๆส่วนนี้นะคะตรงกับขอบกระดาษส่วนนี้นะคะก็จอกมาหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพับเหงือนรอบแรกอีก1ครั้งนะคะแบบนี้นะคะพับลงมาเลยส่วนอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยนะคะนี่นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการพับส่วนบนลงมาค่ะโดยให้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะเรารีดได้เลยนี่นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพับส่วนนี้กลับขึ้นมาค่ะนี่นะคะโดยให้ความกว้างส่วนนี้นะคะเหลือไว้ประมาณ3เซนนะคะนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ทำการพับครึ่งได้เลยค่ะเราก็จะจัดปีกทั้งสองฝั่งให้ตรงกันนะคะนะคะเรารีดด้านล่างได้เลยค่ะเมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการพับปีกลงมาได้เลยค่ะโดยให้ขอบด้านล่างนะคะหรือไว้ประมาณ1เซนครึ่งนะคะเราจะพับให้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับมาค่ะพับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยนี่นะคะส่วนนี้กระดาษค่อนข้างจะหนานะคะเราก็ใช้มือค่อยๆบีบแบบนี้นะคะนี่นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเปิดทั้งสองฝั่งกลับมาแบบนี้ก่อนนะคะกบปีกทั้งสองฝั่งให้ตรงกันค่ะแล้วเราก็จับให้อยู่ในแนวนี้นะคะเพื่อที่จะทำการตัดปีกนะคะเนี่ยนะคะตัวช่วยในวันนี้ก็จะเป็นกรรไกรนะคะเราก็จะทำการตัดนะคะโดยให้ความห่างจากขอบกระดาษส่วนที่เราจะตัดนะคะห่างประมาณ2เซนนะคะนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ตัดเข้าไปลึกประมาณ3เซนนะคะนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะเอียงกรรไกรลงมาแบบนี้นะคะนะคะยังลงมาเลยนะคะแล้วเราก็ตัดลงมาลึกนะคะให้ความห่างระหว่างส่วนนี้กับขอบตัวนี้นะคะซึ่งจะเป็นรอยพับนะคะห่างกันประมาณ2เซนนะคะนี่นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็จะตัดเป็นเส้นตรงลึกเข้าไปอีกประมาณ2เซนนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะตัดขึ้นมาเลยค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะนะคะแล้วเราก็จะกางปีกออกได้เลยค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วเราก็จะพับส่วนปีกนี้นะคะขึ้นประมาณ1เซนนะคะทั้งสองฝั่งเลยหลังจากนั้นเราก็จะพับในส่วนของปีกเล็กนะคะขึ้นอีกครึ่งเซนค่ะนี่นะคะแล้วเราก็กางออกดูกันเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะจัดส่วนที่เราพับไว้ให้ตั้งฉากขึ้นแบบนี้นะคะ
คะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องบินเล็กที่ลอนดีอีกแบบนึงนะคะวิธีการพับก็ไม่ยากเลยน้องๆก็ลองนำไปทำดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดี